สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้จะพูดถึงอดีตจอมเทพสลามคิงหรือว่าที่ผมชอบเรียกว่าคิงสลามนะครับนะก็คือก่อนที่นะครับขอสโลว์สปีดหนึ่งดีกว่านะอ่ะก่อนที่เฟลิน่านะครับก่อนที่เฟลิน่านะครับกับอมาเทเรซึจะกำเนิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับสมัยที่มันยังมีแค่ด่านน้ำหมอกฮาร์ดนะครับสมัยมีแค่6ด่านนะสมัยนั้นมีแค่6ด่านนะครับมีแค่น้ำหมอกฮาร์ดเท่านั้นครับไนท์แมร์ตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีนะนะครับสมัยที่มีแค่น้ำหมอกฮาร์ดน่ะตอนนั้นนะครับสลามคิงนะครับจะเป็นตัวเรียกว่ามหาเทพนะครับเพราะหลังจากที่เราได้ชนะตรงนี้ใช่ไหมชนะด่านน้ำหมอกใช่ไหมแล้วเราจะได้ตัวมันมานะครับซึ่งพอได้มาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะต้องเก่งมันจะต้องเทพซึ่งมันก็เก่งแล้วก็เทพจริงๆนะครับเก่งและเทพจริงๆคุ้มค่ากับการที่ได้มานะครับนะพอได้มาปุ๊บเนี่ยไอ้ด่านฮาร์ดพวกเนี้ยมันจะง่ายมากเลยโคตรง่ายเลยนะครับนะจนพอเริ่มมีไนท์แมร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสลามคิงก็เริ่มไปไม่ไหวละเริ่มจะฝืดละนะครับจนมาถึงไนท์แมร์ตัวสุดท้ายเนี่ยสลามคิงเนี่ยได้ก็เอาไม่อยู่ทีเดียวนะครับนะมันก็ถึงกำเนิดเฟลิน่าขึ้นมานะครับพอเฟลิน่ามาเสร็จปุ๊บเฟลิน่าเอาไอ้พวกนี้ไม่อยู่นะครับก็เกิดอมาเทเรซึขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับนะซึ่งไปมาครับสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่มีเฟลิน่ายังไม่มีอมาเทเรซึหรือพวกตัวใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยสลามคิงก็ยังตอบโจทย์อยู่นะยังสามารถตอบโจทย์ในการพาลุยด่านได้อยู่นะครับอ่ะทีนี้สลามคิงนะครับดาเมจของมันน้อยกว่าเฟลิน่าน้อยกว่าอมาเทเรซึแน่นอนครับแต่อย่างที่บอกคือคนที่ยังไม่มีเฟลิน่าอมาเทเรซึเงี้ยยังไม่มีซุดยังไม่มีตัวมังกร3หัวเงี้ยสลามคิงตอบโจทย์สามารถทำให้ผ่านด่านได้ไกลนะครับไกลแต่มันไม่สุดแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสลามคิงนะครับเดี๋ยวเขาเก็บเงี้ยนะคือแน่นอนด่านนอร์มอลตรงนี้นะครับชั้นแรกเนี่ยสลามคิงมันเรายังไม่ได้มาตรงนี้สลามคิงเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมจนถึงตรงนี้แน่นอนพอเราผ่านปุ๊บเราได้สลามคิงมาสลามคิงมาปุ๊บแล้วเอาสลามคิงมาเล่นด่านฮาร์ดจะเป็นยังไงมาดูซินะครับซึ่งสลามคิงของผมเนี่ยบอกเลยว่าเลเวลมันอยู่ที่500แล้วนะครับสมัยนั้นนะมันจะยืนอย่างนี้นะครับสมัยนั้นสมัยที่ยังมีแค่ด่านฮาร์ดนะนี่คือทีมเมตาเลยทีมเมตาเกมนี้เลยนะครับสมัยนั้นเลยนะยืนอย่างนี้เลยนะครับส่วน6ตัวข้างหน้านี่อะไรก็ได้ยืนไปเลยนะครับเนี่ยสมัยมีแค่6ด่านนะสมัยนี้คือมีแค่ถึงแค่ด่านฮาร์ดตรงเนี้ยนะครับยืนอย่างนี้เลยครับเป็นเมตาเลยครับเนี่ยสลามคิงเลเวล500นี่คือเทพมากไม่มีตัวไหนผ่านได้เลยนะครับนะแน่นอนมาตรงนี้ก็ผ่านอยู่ละสบายๆมาดูกันครับกระทืบทีเดียวก็ตายหมดนะปึ้งปังปึ้งปังตายหมดนะครับนี่ตายไม่ตายมารู้ไปเซ่ตายนะครับเห็นไหมจะสบายนะครับจะแล้วพอมาถึงด่านฮาร์ดตรงนี้นะครับดูว่าสลามคิงจะไหวไหมนะครับนะมาดูกันนี่เห็นไหมคิวมากสบายมากครับคนที่ยังไม่มีตัวแบบเก่งๆเทพๆอ่ะใช้สลามคิงได้เลยนะครับนะยังไงก็ไหวนะครับหนูคิงสลามเคงคิงสลามนะครับนี่กระทืบทีเดียวก็ทีเดียวตายนั่นเลยครับนะเนี่ยคือสมัยก่อนเป็นเมตาครับก็คือยืนตรงกลางเสาสปีดกับเสาพาวเวอร์เนี่ยซึ่งสมัยเนี้ยเมตาก็จะกลายเป็นอมาเทเรซึที่ไม่ยืนตรงนี้นะครับก็คือจะเผาทั้งหมดที่เหมือนกันนะครับไม่ต่างกับสลามคิงอ่ะสลามคิงก็ทั้งหมดที่เหมือนกันนะครับนะเพียงแต่ว่าอมาเทจะแรงกว่านะครับฟิลิน่าก็แรงกว่าสลามคิงนะครับนะเสร็จแล้วเรามาดูไนท์แมร์ดีกว่าพอหลังจากนั้นมาครับกำเนิดไนท์แมร์ขึ้นมาครับสลามคิงยังไหวไหมนะครับไปดูนะครับผมว่านะสลามคิงนะในชั้นไนท์แมร์ของชั้นที่1เนี่ยผมว่าสลามคิงไหวน่าจะเคลียร์ถึงด่าน60ได้นะครับมาดูแล้วดาเมจน่าจะเหลือเฟือมากพลังชีวิตศัตรูน่าจะยังน้อยอยู่นะดูชิวเหลือเกินครับอดีตจอมเทพนะครับอดีตมหาเทพแห่งเกมนี้นะครับถามว่าปัจจุบันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะแบบมันไม่ตายแค่นั้นเองแต่มันยังมีวิชาสตันไงตึ้งแล้วก็แบบศัตรูจะสตันอยู่คือถ้าผมเล่นอ่ะผมยังเอามันไปใช้ร่วมกับเฟลิน่าใช้ร่วมกับอมาเทเรซึอยู่นะอย่างที่บอกคือมันมีเอฟเฟกต์สตันไงพอมันในแมชชั้น2ดูซิจะไหวไหมนะในแมชชั้น2จะไหวไหมเนี่ยคือช่วงแรกๆนะในแมชชั้น2ผมว่ามันยังไหวแต่ถ้าถึงด่านสัก40ผมไม่แน่ใจมันจะยังไหวไหมนะครับอาจจะต้อง
มีตัวที่แบบอาจจะต้องมีเพื่อน6ตัวเนี่ยที่เก่งๆสักหน่อยในการช่วยสลามคิงให้ผ่านได้แต่ผมว่าคนที่เล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะครับหรือถ้าใช้ก็อาจจะมีตัวที่แบบดาเมจแรงแล้วอย่างพวกซุดพวกมังกร3หัวเงี้ยนะครับหรือพวกตัวใหม่ๆฮะยิงออกมาเธอจะสื่อนี่ยิ่งสุดยอดเลยถ้าใครมีนี่ว่าสบายๆนะเนี่ยด่าน4ยังไหวสบายๆครับสำหรับคิงสลามนะครับไม่รู้เป็นไรผมติดปากคิงสลามนะผมอาจจะแบบคุ้นกับหนังแบบคิงอาร์เธอร์พวกนี้ใช่ไหมแต่สกอร์เปียนคิงไม่มีคิงสกอร์เปียนเนาะคิงสกอร์เปียนไม่มีสกอร์เปียนคิงมัมมี่คิงใช่ไหมจริงๆชื่อควรจะมาก่อนเนาะก็แล้วแต่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอะไรมันควรจะมาก่อนแต่ติดปากคิงสลามนี่ด่าน5ก็ยังไหวนะเห็นไหมนี่ครับแต่พอมาในแม่ด่านสุดท้ายเนี่ยสลามคิงจะไม่ไหวละตึงเนี่ยจะต้องใช้ถึง3ครั้งนะถึงจะตายนะครับแน่นอนว่าด่านนี้มันยากอยู่แล้วมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าดาเมจมันเยอะมากดูซิว่าเวฟแรกจะไหวไหมเวฟแรกมาแบบตัวเดียวเลยนะไม่มีตัวไหนช่วยนะอึ๊บนะครับอึ๊บเอ้ยโดนแช่แข็งไปแล้วเอ้ยเฮ้ยยังไหวอยู่ยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วเอ้ยยังอยู่มอสเดินมา2ตัวเฮ้ยเออเรียบร้อยโดนแช่แข็งนะครับนะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับคิงสลามนะครับเนี่ยขอมาติทินนี่ครับก็อย่างที่บอกครับก็คือว่ามันเป็นอดีตจอมเทพนะคือถ้าใครยังไม่มีตัวแดงตัวแบบโจมตีแรงๆตัวเก่งๆนะใช้คิงสลามได้ครับเนี่ยยืนคู่ตรงนี้เลยเป็นทีมเมตาเลยครับใครส่วนมากก็ใช้กันคือถ้าไม่ยืนตรงนี้ก็ยืนตรงกลางก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเวลามันเวลาศัตรูมาใกล้มันจะแบบโจมตีใช่ไหมพ่นหินพ่นอะไรมันพ่นอะไรวะมันยิงอะไรออกจากปากวะเนี่ยมันจะยิงออกจากปากยิงเพชรออกจากปากเนี่ยนะมันก็จะช่วยได้เยอะถ้ายืนตรงกลางเนาะเฮ้ยเออเอาจนได้ไหมนี่นะครับก็ใครไม่มีตัวแรงๆนะครับอัสลามคิงปั้นถึงเวฟ500ก็ยังใช้งานได้ใช้ได้ถึงน่าจะได้แม่ชั้น2เลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะไม่เคลียร์นะอาจจะต้องหาตัวช่วยสักหน่อยนึงนะครับแบบตัวช่วยแบบอย่างอันนี้เลเวล400ไงมั้ยตัวนี้เลเวล400ใช่มั้ยอันนี้ผมก็เลเวล400เหมือนกันนะครับแต่ละเอาเป็นเม่นก็เลเวล400เห็นมั้ยลองดูกันจะไหวเปล่าเดี๋ยวเอาแต่แรกเลยมาดูกันจะไหวเปล่าจะผ่านสักเว็บหนึ่งไหมดูสักเว็บหนึ่งไหมคือเมื่อก่อนทีมเนี้ยก็เรียกว่าผ่านดันฮาร์ดได้สบายๆเลยนะครับฮึบไม่น่าไหวฮะจะไหวไหมไอ้สามชั้นจัดการมันไปไหนโล่เนี่ยไปไหนเอ้ยไปไหนเออเรียบร้อยโอ้โหผ่านได้อยู่นะชั้นเวฟที่1เวฟที่1นะครับนะมาดูเวฟ2จะไหวไหมเวฟ2บอสตัวไหนเอ่ยมาดูกันบอสตัวนี้เหรอแล้วเพื่อนอยู่ไหนไม่เห็นมีเพื่อนมาเลยมันมาตัวเดียวเหรออ๋อมีตัวไอ้ตัวนั้นมันยืนแทนเป็นตัวอะไรนะไอ้ฮิลโอ้เจอศูนย์เจอเกาะดาเมจศูนย์ครับนี่เป็นไงล่ะเจอเกาะติดไซเกาะแล้วไซเกาะแล้วไม่กลัวไซเกาะก็เอาอยู่แต่ผมว่าไม่น่าไหวนะเพราะว่าเราทำดาเมจไปเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนั้นมันฮิลให้ไงยังไงมันก็ไม่ตายหรอกเถอะนะครับดาเมจไม่ไหวฮะนี่เป็นไงล่ะตายอนาถเอาไม่อยู่พอเหนื่อยนะครับก็สลามคิงนะครับนี่ครับสลามคิงนะครับได้มาจากด่านน้ำมอใช่ไหมด่านน้ำมอชั้น3นะสุดท้ายแล้วก็ได้มานะครับอย่างที่ผมบอกคือสมัยนั้นน่ะคือเป็นตัวคาดหวังมากว่าจะต้องเป็นตัวเทพที่ทำให้เราผ่านด่านได้ซึ่งมันก็เป็นเทพจริงๆเทพมากๆด้วยนะครับถึงขนาดผ่านด่านฮาร์ดชั้นสุดท้ายได้ละมีไนท์แมร์เปิดมามันก็ยังไปต่อได้นะเพียงแต่ตอนนี้มันไม่สุดแล้วแค่นั้นเองนะก็ใครที่ยังไม่มีนะครับไม่มีตัวเก่งๆแล้วใช้สลามคิงได้เลยนะครับผ่านแน่นอนไปได้ไกลนะครับแต่แล้ว
หลังจากที่เราได้ตัวเก่งมาแล้วนะครับสลามคิงก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเห็นไหมมันมีสเปเชียลพาวเวอร์เนี่ยให้สตันจริงๆมันประมาณสัก 1.5 วิแหละไม่ถึง2วิหรอกนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้สั้นๆครับพามาแนะนำอดีตจอมเทพสลามคิงนะครับก่อนใครสนใจใช้งานก็ใช้เลยนะจ๊ะปันถึง500เลยนะครับจะได้เก่งๆนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ